นายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยได้เปิดเผยว่าส่วนของนักกีฬาที่จะถือธงไตรรงค์นำหน้าพาเรดนักกีฬาไทยในพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19หางโจวเกมส์ที่จะมีขึ้นในวันที่23กันยายนนี้จะมี2คนนะคะเป็นชาย1คนและหญิง1คนค่ะสำหรับนักกีฬาชายนะคะได้เลือกเกมส์วีรพลจงจอหอนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง4เกมส์ครั้งล่าสุดส่วนตัวแทนของนักกีฬาหญิงนะคะก็คือธัญญาธัญพรพฤกษากรนักกีฬายิงปืนหญิงทีมชาติไทยซึ่งได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2024แล้วซึ่งนอกจากผลงานของทั้ง2คนที่เป็นที่ยอมรับแล้วนะคะทั้ง2จะลงแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้ก็ทำให้มีเวลาพักผ่อนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงพิธีเปิดการแข่งขันนะคะสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นที่หังโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมเวลา 20:00 นตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลาทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยช่อง T-Sport 7ถ่ายทอดสดค่ะ